พบเครือข่ายแชร์ลูกโซ่จากประเทศไทยลูกข้างโขงหลอกลวงคนลาวร่วมลงทุนครับโดยใช้ตัวเลขผลตอบแทนวันละ200บาทถึง 2,000 บาทเป็นตัวล่ออดีตหุ้นส่วนชาวลาวเตือนเป็นการระดมทุนเถื่อนเพราะจดทะเบียนยุบบริษัทไปตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังพบโฆษณาอยู่เต็มชุมชนออนไลน์ครับโดยหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาซึ่งเป็นสื่อภาครัฐของสปป.ลาวได้เสนอข่าวแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มธุรกิจที่ใช้ชื่อว่า Selection Lao ซึ่งเป็นของนักธุรกิจจากประเทศไทยเนื่องจากมีพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ใช้เครือข่ายออนไลน์เป็นช่องทางโฆษณาชักชวนคนให้นำเงินไปลงทุนโดยอ้างตัวเลขผลตอบแทนที่สูงมาเป็นแรงจูงใจครับตามเนื้อข่าวในลาวพัฒนาได้เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบกลุ่มธุรกิจดังกล่าวเนื่องจากทุกวันนี้ครับก็ยังคงพบเห็นการอ้างชื่อบริษัท Selection Lao ลงโฆษณาตามสื่อออนไลน์ในหลายรูปแบบหลายแพลตฟอร์มเชิญชวนผู้คนให้นำเงินไปร่วมลงทุนทั้งที่บริษัท Selection Lao ได้จดทะเบียนยุบบริษัทไปตั้งแต่เดือนมีนาคม2567ที่ผ่านมาแล้วครับอดีตหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท Selection Lao ซึ่งเป็นคนลาวได้ให้สัมภาษณ์กับลาวพัฒนาครับว่าในปี2566มีนักธุรกิจชาวไทยผู้หนึ่งได้เข้ามาชักชวนตนให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Selection Lao ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายอาหารเสริมในสปป.ลาวหลังจากที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้วหุ้นส่วนที่เป็นนักธุรกิจไทยก็แอบนำเลขทะเบียนและชื่อบริษัท Selection Lao ไปทำโฆษณาโดยที่ตนเองก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนรายละเอียดของโฆษณาเป็นการเชิญชวนคนลาวให้มาร่วมลงทุนในลักษณะสมัครเป็นสมาชิกโดยใช้ตัวเลขผลตอบแทนสูงมากถึงวันละ200ถึง 2,000 บาทเป็นตัวล่อสมาชิก Selection Lao ที่ถูกระบุไว้ในโฆษณาแบ่งเป็น3ประเภทครับก็คือฟิตเตอร์ลงทุน469บาทได้รับผลตอบแทน 5,000 ถึง 8,000 บาทต่อเดือนประเภทมาสเตอร์ลงทุน 1,990 บาทได้รับผลตอบแทน 10,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือนและประเภทสุพรีมลงทุน 23,70 บาทได้รับผลตอบแทน 30,000 ถึง 100,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปครับอย่างไรก็ตามอาหารเสริมที่บริษัท Selection Lao วางแผนจะนำเข้าไปจำหน่ายในลาวกลับไม่ได้อนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขลาวเมื่อเป็นเช่นนี้อดีตหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทที่เป็นคนลาวในฐานะเจ้าของทะเบียนธุรกิจจึงตัดสินใจยื่นจดทะเบียนยุบบริษัท Selection Lao และได้รับอนุมัติจากกรมสวยสาอากรกระทรวงการเงินให้ยุบบริษัทอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่4มีนาคม2567แต่ก็ปรากฏครับว่าจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ตามชุมชนออนไลน์ในลาวก็ยังคงมีการนำชื่อทะเบียนบริษัท Selection Lao ซึ่งถูกยุบบริษัทอย่างถาวรไปแล้วใช้แอบอ้างโฆษณาเชิญชวนให้มาลงทุนสมัครสมาชิกและมีผู้สนใจจำนวนมากเข้าไปลงทุนด้วยตนในฐานะเจ้าของทะเบียนธุรกิจจึงตัดสินใจออกมาให้สัมภาษณ์กับลาวพัฒนาซึ่งเป็นสื่อของรัฐเพื่อเตือนประชาชนลาวว่าอย่าหลงเชื่อเพราะถือว่าเป็นการระดมทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการและเรียกร้องหน่วยงานรัฐให้เข้าตรวจสอบการโฆษณาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก MGR Online